าครับเกมเริ่มบางกอกการ์ดบุกจากซ้ายไปขวาเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับเขียวขาวอินทิงก็ชุดสีน้ำเงินเข้มแล้วครับมาดูเดี๋ยวดูจับการยืนของลาฟเอลว่าจะตามผังหรือไม่จอร์จี้ให้ธีรเทพได้อาครับทางขวาสลันมาแล้วธีรเทพให้ไล่ล็อกด้วยซ้ายซ้ายไม่ได้ผมยิงขวาครับชิปนิ่มนิ่มโอ้โหล็อกเอากระจอกรับซ้ำตรงนี้ของโอ้ดูตัวซ้ำเมื่อกี้เหมือนธีรเทพมาซ้ำไปทำแปลกโอ้โหไอเดียของสลันบอกว่าเหลือเกินครับเกือบจะขึ้นนำกับทางบางกอกก๊าซดูครับเจตนาเลยครับกะให้เสียบยัดสามเหรียญบอลไปแม่นเสาครับแล้วธีรเทพยิงโอ้โหซ้ายแล้วไปชนขวาของตัวเองครับแล้วจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยชาตรีแต่เข้ามาไม่ทันครับแล้วอภิเชษเจ็บเองด้วยครับดูสลันครับโอ้บอลไปเลี้ยวซ้ายนิดเดียวครับพอเลี้ยวแล้วเลยกลายเป็นชนเสาครับโอ้โหเกือบ 1-0 ครับบางกอกก๊าซครับเกือบขึ้นนำโอ้ชงตรงนี้ธีรเทพชงได้ดีครับแล้วเอกวาล่าไปฟาวเอาล่ะครับตัวเบียร์กันเอกวาล่าเหมือนจะใช้มือหน่อยๆเป็นลูกฟรีคิกของทางบางกอกกลาสไปฟาวชาตรีนะครับก็ไปใช้มือผลักท่อนแขนเลยครับท่อนแขนไปผลักด้านหลังชาตรีสิมทะเลครับน่าจะเน้นเปิดอาครับทำแม่นหรือไม่ยุพงศ์ยิงครับหลอกหลอกจะเปิดแต่ยิงไม่แม่นเองครับเรียกเน็ตนะฮะจากข้างสนามก็คือเรียกชื่อของเสียวพงเลยครับเหมือนจะให้กระตุ้นว่าให้ประกบอาชิปงตรงนี้ครับอาครับอาชิปงขวามาแล้วครับขวามาให้บอลมันย้อนจังหวะมีเท้าสองมายิงโอ้โหทำประตูต่อศูนย์สวยมากมองไกลดูว่าเป็นสุชาวหรือว่าเป็นอภิเชษฐ์บันทังนุ่นแต่ที่แน่คือบุรีรัมย์ขึ้นนำเป็นสุชาวครับโอ้โหนาที21ครับว่าจากจังหวะที่เสียวพงเจริญศิลป์เหม่อนะครับถ้าภาพช้าถ้าย้อนได้แต่ตั้งแต่เห็นมุมของเสี่ยวพงได้น่าจะชัดเจนในจังหวะเข้าทำลูกนี้ของทางบุยลำเลยครับที่ตัดมาแล้วเป็นโคตรง้วนตะโกนเรียกว่าเน็ตอยู่ข้างสนามแน่ครับแต่ดูความสวยงามตรงนี้ของทางสุชาวนุ่นุ่มครับคือบอลเหมือนเปิดมาแล้วจะไม่ดีครับแต่โอ้โหยิงแบบเซฟตัวเองด้วยครับแต่ยิงเฉือนๆครับดูครับบอลเปิดดูครับจังหวะกลับตัวมาในพื้นที่ของราฟาเอลเข้ามาทีไม่ทันแล้วครับสุชาวหัวตูมเดียวเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0นาที21ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำจากสุชาวนุชนุ่มครับมาดูอภิเชษมีสุรัตน์ประคองให้สุรัตน์หลอกดีแล้วพลิกมาเล่นโอ้โหสวยนี่ครับมาดูว่าสุรัตน์จะทำให้จังหวะนี้ไม่ออกเป็นสุรัตน์ใหม่ได้ล้ำไหลแถว2แถว2มีมาแต่ฉลับทางแฟงอาเชียมปงโอ้โหมันจมเกินไปไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับอาเชียมปงโอ้โหเจ้าตัวก็เอานิ่มๆอย่าแค่1-0มาใหม่จักรพันธ์ไม่ทันแล้วครับบอลโดนจักรพันธ์ออกโอ้โหไม่ได้ประตูที่2ครับเดี๋ยวมากันใหม่ครับมาตรงนี้ชาตรีตั้งให้ซิวฮงได้ซ้ายจอดจี้ไปแล้วไม่มีธงได้ซ้ายตายยิงไม่ได้ต้องใส่ก้อยตีเสมอได้1ประตูต่อ1โอ้จอดจี้โอ้โหครับมาถูกที่ถูกเวลาครับประตูที่เสมอของทางบางกอกกลาสนาที35นะครับโอ้จังหวะดีดไซก้อยของจอร์จี้ซิมาคูริเซ่ครับหลุดจากกับดักล้ำหน้ามาได้ครับโอ้โหตีเสมอให้กับบางกอกกลาสครับรอให้ศิวลักษ์มาใกล้ๆแล้วก็ดีดดื้อๆซะอย่างนั้นนะครับ1-1นาที35จากเหมือนจะศิวคงที่จ่ายมาให้นะครับตัวบอที่ทะลุช่องตาดีมากเนี่ยครับดูจังหวะออกตัวจอร์จี้ไม่ล้ำโอ้โหถูกต้องครับผู้ช่วยถูกต้องเลยครับเด็ดจริงๆครับจังหวะชิงออกตัวตรงนี้ของจอร์จี้ครับไม่ล้ำครับไม่ล้ำอ่ะครับแอนโทนี่ทางซ้ายขยับแล้วธีรธรมาแล้วคืนข้างในมาที่อาเชมปงชิงแล้วโอ้ยดูว่าโอ้จุดโทษเป็นสลันครับโอ้โหไม่ใช่ธีรเทพมองไงครับว่าเป็นสลันก็ดูว่าโดนจุดโทษน่าจะโดนเหลืองหรือไม่เท่านั้นโดนเหลืองด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้โหเมื่อกี้มองดูว่าถ้าเป็น14แล้วเป็นเรื่องครับเป็นสลันจริงๆครับดูครับดูภาพใกล้นี่ครับด้านล่างไปด้านล่างโอ้ปฏิเสธอะไรไม่ได้ครับโดนเหลืองครับแล้วเสียจุดโทษคือวันนี้ธีรธรมาประสานงานกับแฟรงค์อาเชมปงแบบนี้เหมือนที่เขาทำได้ดีในช่วงต้นฤดูกาลหรือว่าแบบฤดูกาลที่แล้วอีกครั้งนึงนะฮะครับลูกจุดโทษครับนัดที่แล้วสุชาวยิงไม่เข้ามานัดนี้มองแล้วไม่น่าเป็นธีรธรมากกว่ามองไกลๆดูท่าเดิน
ได้ครับเป็นธีรธรยิงมาทันมงคลยิง 2-1 ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งบุรีรัมย์นาที42ครับลูกจุดโทษของธีรธรบุญมาทันครับโอ้โหเสียประตูติดแป๊บเดียวครับเสียประตูตีเสมอ7นาทีครับธีรธรมาทำให้บุรีรัมย์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อ1ครับต้องตั้งหน้าตั้งตาทวงประตูต่อไปครับบางกอกกลาสตรงนี้โดนจับฟาวเหมือนกันครับทางตอนหลังบุรีรัมย์ไม่อภิเชษก็ปทุมแล้วครับที่โดนจับฟาวเป็นลูกฟรีคิกของบางกอกกลาสหาตะยานมาดูสิวะพงยิงครับยิงโอ้โหสิวลักษณ์เพศสูงเนินเสียท่าโอ้โหไปแปะบอล 2-2 ครับบางกอกกลาสทำได้โอ้ยนาที44ครับโอ้สิวลักษณ์เพศสูงเนินครับเนี่ยครับฉายาเน็ตแฮมครับโอ้เจ้าตัวยิ้มเขินๆยิ้มแก้เก้อเลยครับสิวลักษณ์เพศสูงเนินครับประตูแรกของเสือวงเจริญศิลป์ครับในเกมลีกสูงสุดในชีวิตของเจ้าตัวครับย้ายจากพัทลุงมาอยู่กับบางกอกกลาสในช่วงเลข2ครับเนี่ยครับคือเสียดายกลัวเสียลูกเตะมุมใช่โอ้คือเสียน้อยเสียมากครับลื่นแล้วด้วยแล้วลื่นแล้วด้วยคือเจ้าตัวเหมือนคิดว่าหรือจะปัดทิ้งออกหลังหรือว่าจะรับโอ้โหพอปลายมือไม่เข้าอุ้งมือโดนปลายนี่เหมือนเซตบอลนะครับแล้วก็เลยเอาบอลไม่อยู่2-2ครับว่ากันใหม่ครับโอ้เกมสนุกจริงๆครับเกมนี้มาเป็นมุยลำได้ลูกฟรีคิกบ้างนะครับติรวัตรชัยปงโอ้โหชัยปงโอ้โห3ประตูต่อ2โอ้โหไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าลูกนี้บอกว่าเห็นก็จะโดนศีรษะแล้วบอลเปลี่ยนทางเลยนะครับโอ้โหนาที45ครับเสียประตูนาทีเดียวครับอาเชมปงโอ้โหดูลูกหม่งแกครับฤดูกาลนี้ยิงทุกถ้วยนะครับถ้วยกอโตโยต้าลีกครับ AFC Champions League แล้วก็ในเกมลีกครับยิงทุกถ้วยที่ลงสนามครับแฟรงค์อาเชมปงครับโอ้โหแกดักข่งเหมือนกองหลังที่ดักบอลก่อนเลยนะครับในการโขกทำประตูก่อนกับสีวรักษ์ก็คงจะคลายใจได้ที่ทีมยังนำอยู่เหมือนเดิมครับกับจบครึ่งแรกดูครับประตูที่11แล้วนะครับในเกมลีกของอาชิมปงในฤดูกาลนี้ครับสะบัดโอ้โห มีโชคช่วยด้วยอ่ะใช้อย่างนี้ด้วยกันครับเนี่ยครับคือไม่มีใครรับหน้านะครับทุกคนออกหลังจากที่บอลเดินทางมาแล้วโอ้โหนำ 3-2 ครับบุรีรัมย์จบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นว่าบางกอกกลาสกับบุรีรัมย์โอ้โหเล่นกันสนุกจริงๆบุรีรัมย์ขึ้นนำไปก่อนแล้วบางกอกกลาสไล่ตีเสมอ2ครั้ง2คราแต่การขึ้นนำครั้งที่3ของบุรีรัมย์บางกอกกลาสไม่มีเวลาพอที่จะไล่ตีเสมอได้ก็ต้องมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับครับเกมเริ่มบุรีรัมย์ได้เคลียร์เริ่มตั้งก่อนบวกจากซ้ายไปขวาครับในครึ่งหลังเจ้าถิ่นก็ยังไม่ได้ขยับใครนะครับครึ่งแรกก็ขยับเป็น1คนทางบางกอกกลาสครึ่งหลังยังนิ่งอยู่มาดูนะครับเมื่อผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วใครจะขยับขยายกันอย่างไรบ้างอภิเชษแม่นตรงนี้อ่ะครับพอถึงจักรพันธ์ขวาสุชาวดอดแล้วนะครับจักรพันธ์มองชงโชว์ไปแล้วโอ้โหโชว์มาไม่ล้ำหน้าแต่ว่าเหมือนมาสกัดให้กับบางกอกกลาสเลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับมาเมื่อสักครู่ยังไม่อยู่ในเฟรมเลยนะครับยังไม่อยู่ในภาพครับเดือดทอนอาชิมปงฉีกให้แล้วออกมาให้กับอาชิมปงได้กระชากอ่ะครับถึงข้างในรออยู่ให้แล้วให้แต่มันถลำแอนโทนีโอ้โหแอนโทนีไปถลำยังไม่พ้นมาเที่ยวจักรพันธ์แก้วกลมโอ้โหนี่ลุดมาช่วยดีข้ามเส้นเลยครับโอ้โหโอ้ความเร็วของอาชิมปงปั่นป่วนจริงๆครับเล่นงานเกมรับของ BG นะครับบุรีรัมย์มีจิรวัตรบางกอกกลาสก็มีสิวพงศ์แถวนี้เป็นสุชาวครับสุชาวเปิดเสาแรกทีตะกอนมาไปถึงแถว2โอ้ก็แป๊กเหมือนกันโอ้แอนโทนีบอยไม่ไหนอ่ะครับได้หวดใหม่มาครั้งที่3ของตรงกิโลวัตต์ก็ยังไม่ได้โอ้จังหวะของบุรีรัมย์จะเอาประตูที่4
มาปุ้นเปี้ยนแต่จบไม่ลงครับแล้วเป็นบุรีรัมย์ฟาวไปแล้วเป็นฟาวจากจังหวะยกเท้าสูงครับโอ้โหแม่สุดท้ายคือไม่กล้ายิงยัดเลยครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเทียบเทพให้ไม่ถึงปั๊มกันปทุมเหมือนใช้มือแล้วโดนจับว่าถ้าโดนจับว่าใช้มือก็โดนแฮนด์บอลได้ลูกฟรีคิกแล้วครับหรือว่าพงศ์ครับแพงไม่เรียบร้อยดูว่าศิวพงษ์ปั่นโค้งไม่ตรงกรอบเหมือนมาดูว่าเหมือนศิวรักษ์จะปัดด้วยนะครับจังหวะนี้ปัดออกไปด้วยนี่ครับเครื่องหมายการค้าของศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับอบอข้ามมาเต็มเส้นอภิเชษฐ์โดนสุตาชกแล้วบอทางขวาอาครับรีซอมาได้ขวาได้ขวาแต่มันฟลอฟีซะก่อนโอ้โหจังหวะยิงก็เลยกินทางศิวรักษ์ไม่ได้ได้แค่ลุ้นเท่านั้นครับโอ้โหมาลูกเตะมุมครับมาต่อคลาสดูดีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเต้นโขกแล้วมีโอ้ยทีนึงโอ้โหปัดชนคางของศิวรักษ์โอ้โหจังหวะนี้เกือบจะตีเสมอมาต่อคลาสได้แค่เกือบเท่านั้นกล้องจับที่ชาตรีนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าใครโดนโขกแต่ตรงนี้บุรีรัมย์ว่าโอ้โหดีที่โดนบอลนะครับดูครับในหม่งตรงนี้เนี่ยครับถ้าบอลไม่โดนมือหายไปแล้วตรงนี้โอ้โหมาได้ชมว่าไฮเดฟคนบ้านเราแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากฝูงจะกรองจากฝูงก็ตอนนี้บอลทะลุช่องมาได้แล้วถึงแล้วโอ้โหถึงมือกิสกรครับมืดทั้งเวลี่ทั้งอาเจมปงไม่เจอบอลทั้งคู่ยัง 3-2 อยู่เป็น 3-2 ที่จักรพันธ์ขึ้นมาครับขวาขอแล้วจักรพันธ์ให้ซาลิฟมาดูว่าซาลิฟมันต้องข้ามมันจะขอเองติดบล็อกยังปิดไม่ลงครับทางบุรีรัมย์มาอีกครับโอ้โหเดินหน้ากันใหม่ก็เป็นจักรพันธ์ตั้งมาถึงจิรวัตรไอ้ใหม่ข้างในรออยู่เยอะเลยครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับมาดูกันว่าวันนี้บุรีรัมย์ก็ทำได้อย่างที่ตั้งเป้าแม้ว่าสมมติว่าเหนื่อยกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับ